หรือแม้กระทั่งนะครับการเฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป.6นะครับป.6ม.3ม.6นะครับม.6ก็มีนะครับคุณครับของหนังสือ Say Hello 6นะครับซึ่งเป็นหนังสือชั้นป.6นะครับวันนี้ในส่วนของ Workbook นะครับมาเรียนกันเลยหน้าที่22คำสั่งบอกว่า Look at the picture ก็คือให้ดูที่รูปภาพนี้นะลูกนะrearrange นะครับ arrange แปลว่าจัดการนะครับ re แปลว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือจัดการสมัยนะครับจัดการอะไรครับจัดการ the word ก็คือคำศัพท์นี้นะครับ and write แล้วก็เขียนให้เป็นประโยคใหม่ที่ถูกต้องนะครับนะครับขอให้ประโยคมาว่า his tom body clean keeps นะครับก็มาเขียนใหม่เป็นTom's นะครับ keep the mess นะครับพระประธานเอกพจน์บทที่3ตามรูปภาพเลยนะครับ his body clean นะครับคุณครูก็แปลให้ว่าทอมทำให้ร่างกายของเขาขาวสะอาดทีนี้คุณครูจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าทอมทำให้ร่างกายของเขาสะอาดเนี่ยถ้าแปลตามตัวนะครับ keep แปลว่าเก็บรักษานะครับ keep เนี่ยแปลว่าเก็บรักษานะลูก keep เนี่ยนะแต่ทำไมคุณครูไม่แปลว่าเก็บรักษานะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคีบตัวนี้แปลว่าเก็บรักษาแต่ทำไมคุณครูไม่แปลว่าทอมเก็บรักษาร่างกายของเขาสะอาดนะครับคลีนแปลว่าสะอาดคลีนนะครับเป็นได้ทั้งคำกริยานะครับ V จุดแปลว่าคำกริยาและคำ adjective นะครับ adj คือคำ adjective เพราะฉะนั้น clean ในที่นี้เป็นคำ adjective นะครับฟังให้ดีนะลูกนะถ้าเราแต่งประโยคว่าทอมนะครับทอม clean his body นะครับนะถ้าทอม clean his body นะครับในที่นี้ทอมทำความสะอาดร่างกายของเขา clean ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับเดี๋ยวเติมเอสนิดนึงโทษทีครับประธานเอกพจน์บทที่3นะครับกริยาเติมเอสเป็นคำกริยาแต่ clean ตัวนี้นะครับเป็นคำ adjective เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ลบซะเลยนะครับคือเป็นได้ทั้ง adjective และเป็นได้ทั้งคำกริยาตรงนี้เป็นคำ adjective นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคำ adjective กดนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะลูกนะนี่คุณครูสอนหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมให้นะครับนอกจากเฉลยให้แล้วเมื่อเป็นคำ adjective นะครับกฎของไวยากรณ์บอกว่าคำ adjective ใช้คู่กับ verb to be แต่บังเอิญ นะครับนะในหลักไวยากรณ์มีอยู่อีกแบบหนึ่งก็คือเอาคำพวกนี้นะครับมาใช้แทน verb to be ได้เขาเรียกคำพวกนี้นะครับว่านะครับlinking verb linking verb คือกริยาเชื่อมนะครับนะกริยาเชื่อมในที่นี้คือกริยานี้นะครับเป็นได้ทั้งกริยาแท้นะครับนะเป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาเชื่อมเมื่อมันมาเป็นกริยาเชื่อมนะครับบางครั้งให้แปลมันก็ได้ไม่แปลก็ได้นะครับฟังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ keep ที่แปลว่าเก็บรักษาเนี่ยคุณครูนะครับเอามาทำให้เป็นกริยาเชื่อมตามที่เขาบังคับมานะครับมันก็เลยนะครับกลายเป็นกริยาเชื่อมและไม่ต้องแปลมันนะครับเห็นไหมครับคุณครูก็เลยแปลว่าทอมทำให้ร่างกายของเขาขาวสะอาดแล้วตรงนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าทำความสะอาดแต่พอมาเป็นคำ adjective แปลว่าทำร่างกายให้ขาวสะอาดนะครับทำร่างกายให้ขาวสะอาดเห็นไหมครับโอเคเข้าใจนะครับนะไม่ได้แปลว่าทำความสะอาดแต่แปลว่าทำร่างกายให้ขาวสะอาดมาข้อที่2ต่อเลยครับถ้าอย่างนั้นข้อที่2แต่งใหม่เป็นนะครับ exercise keep the body strong เหมือนกันเลยกับข้อแรกเลยนะครับ keep เป็น linking verb นะครับไม่ได้เป็นกริยาแท้นะครับนะ
linking verb นะครับทำหน้าที่แทน verb to be นะครับก็คือการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง strong ในที่นี้นะครับเป็นคำ adjective อยู่แล้วนะครับนะ strong ไม่ได้เป็นคำกริยามันเหมือนกันเลยกับข้อแรกนะครับเข้าใจนะครับไม่ต้องอธิบายซ้ำแล้วข้อที่3นะครับ he eats different kinds of healthy food นะครับเขากินอาหารนะครับเขากินกริยาเติม s นะครับประธานิกพจน์กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพชนิดต่างๆคายชนิด how different ต่างๆนะครับข้อที่4นะครับ children นะครับเด็กๆชุดควรนะครับ sleep นอนนะครับ sleep นะครับนะอันนี้ประธานเป็นผู้พจน์ไม่เป็นไรนะครับไม่เติม s แต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะครับกริยาตรงนี้ก็ยังไม่ต้องเติม s นะครับเพราะว่ากฎก็คือถ้าคำกริยาตามหลัง modal verb นะครับกริยานั้นไม่ต้องเติม s นะครับเช่นนะครับนะไหนนี่เพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งถ้าเกิด children ตรงนี้เป็น he นะครับนะ he นะครับถ้าไม่มีชุดนะครับ he sleep นะครับ10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงเขานอน10ชั่วโมงนะครับ he เติม s sleep เติม s ตัวดีครับแต่ถ้าเขาควรนอนสิบชั่วโมงนะครับนะคุณครูต้องการเพิ่มเติมให้นักเรียนเห็นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคุณครูเคยเน้นมาในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะเขาผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นนอนนะครับ sleep เติม s นะครับประธานเอกพจน์บทที่3 10ชั่วโมงแต่ถ้าใส่ชุดเข้ามาชุดเป็น modal verb นะครับ modal verb m o d a l นะครับนะคุณครูบอกมาหลายคลิปแล้วนะครับแปลว่ากริยาช่วยนะครับ modal verb กริยาไม่ต้องเติม s นะครับจำไว้เลยนะครับนะนี่คือกฎไวยากรณ์ที่คุณครูต้องการที่จะบอกเพิ่มเอาเป็นว่าหน้าที่22ก็จบเท่านี้ alright. Okay.